ับผมพูดถึงผลงานเพลงกันก็มาต่อกันที่ไซกันดีกว่าโอ้โหช่วงนี้มีโปรเจกต์การฟีเจอริ่งกับศิลปินดังๆหลายคนเลยล่าสุดนี้กับชูการ์นะครับจาก BTS เรียกว่าโอ้โหกระแสดีมากเลยทีเดียวฮะแสดงความยินดีนะครับกับไซครับเจ้าของเพลงฮิตกังนัมสไตล์นะครับแล้วก็ชูการ์แรปเปอร์จากวง BTS ที่ล่าสุดนี้ก็พาผลงานเพลงแจ๊ดแจ๊ดเท่มากเลยนะทั้งสองคนเนี่ยได้มาร่วมฟีเจอริ่งกันก็ต้องบอกว่าตอนนี้แหมเรียกว่างานเพลงของเขานะฮะโค่นเพลงอื่นไปได้หลายเพลงเลยแล้วก็ขึ้นชาร์ตอันดับ1เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Melon's Top 100ครับซึ่งก็เป็นชาร์ตเพลงใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ครับแถมนี้ยังเป็นการโค่นแชมป์ที่เพลงก่อนอันนี้คือเพลง Still Life นะครับของ Big Bang ซึ่งก็ครองอันดับ1มายาวตั้งแต่เมษาแล้วแล้วก็ตอนนี้เพลงนี้สามารถเป็นอันดับ1แทนที่ได้ครับงานนี้แฟนๆก็เลยมาร่วมยินดีกับตำแหน่งแชมป์ที่ว่าเนี่ยนะครับก็บอกว่าได้มาไม่ง่ายเลยนะสำหรับเพลง Jazz Jazz ซึ่งอย่างที่เราแจ้งกันไปก่อนหน้านี้ว่าเพลงนี้เนี่ยถือว่าเป็นเพลงเอกของอัลบั้มชุดที่9ซึ่งใช้เวลาทำเนี่ย5ปีด้วยกันของไซครับและก็ถือได้ว่าสมการรอคอยโดยเพลงนี้ก็ล่าสุดนี้มียอดวิวใน YouTube นะ100ล้านครั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วหลังจากที่ปล่อยออกมาเพียงแค่สัปดาห์เดียวเท่านั้นครับเนี่ยคือต้องบอกว่าพอได้ชูก้ามาร่วมเนี่ยคือชูก้าก็เป็นทั้งแบบโปรดิวเซอร์แต่งเพลงเองทำนู่นเองอยู่แล้วแล้วก็พอมาร่วมงานกันผมว่าเพลงเจ๋งมากแล้วก็มีเพลงนึงชื่อว่าเซเลบมั้งที่ได้ซูจีมาเป็นนางเอก MV อ๋อเหรอเอซูจีนางเอกอะมันมีเวอร์ชั่นแดดเวอร์ชั่นที่เป็นไลฟ์อะปล่อยมาวัน2วันน่ะเกือบจะ3ล้านวิวแล้วอ่ะไวมากคือขนาดเป็นไลฟ์นะคนก็คงอยากจะเห็นแหละเพราะว่าเขาก็ห่างหายไปนานพอสมควรเนาะเหมือนไปนั่งแท่นเป็นผู้บริหารค่ายเพลงอะไรแบบนี้